ต้องใช้ความเสิร์ฟหน่อยนะครับมณีพงศ์กับบดินทร์ครับ11 9ส่งได้บดินครับได้ดูไม่ขึ้นครับ10ต่อ11ลูกนี้ครับไปเล่นทางครึ่งมากครับมันก็เสียคะแนนเท่ากันครับดูมั่นใจครับคู่ของทิติพงษ์แล้วก็ปฏิพัฒน์ครับครับทั้งที่คะแนนเท่ากันนะครับจะดูลักษณะการเล่นและมั่นใจขึ้นครับปฏิภาคส่งเยอะไปนิดอีก2เท่ากันครับขึ้นนำบ้างแล้วครับคู่ของบัวดินกับมณีพงษ์ถ้าขึ้นไปข้างหลังเลยว่าความอันตรายน้อยกว่านะครับถ้าคู่บัวดินกับมณีพงษ์จะเล่นถ้าลูกครึ่งๆนี่โดนตกใจตัวนี้รับไม่ทันนะครับบัวดิน2แล้วครับ14ต่อ12นะครับวันนี้พงขอเปลี่ยนลูกครับยังไม่ห่างครับยังครับ2คะแนนครับ2คะแนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครึ่งเนี้ยไม่ได้พอเสียจังหวะปุ๊บตีมาตรงนั้นเลยครับกลับมาที่เดิมเลยนะทางครึ่งๆแล้วโดนจิ้มรับไม่ทันหลายลูกนะครับ13ต่อ14ครับทิติพงษ์ส่งออกนะครับ14เท่า14เท่ากันสู้รู้แล้วครับวางเบาก็วิ่งเข้ามาแล้วเสร็จเลยครับเอาละครับกลับมาเป็นฝ่ายนำอีกครั้งหนึ่งครับทิติพงษ์และปฏิพัฒน์ครับ15ต่อ1415คะแนนเท่ากันเปลี่ยนตรง15เท่ามณีพงษ์กับบดินทร์นี่ถ้าเกมจะได้เปรียบต้องเปิดจากหลังคอร์ดก่อนนะครับเปิดจากหน้านิดกลางคอร์ดจะเสียเปรียบนะครับต้องอยู่ที่การเล่นไม่การเล่นเลยปลายเกมนะโอ้โหออกเองครับออกเองเปลี่ยนตรง16ต่อ15ครับคือประดิษฐ์มากเกินไปนะครับเกรงทั้งคู่ครับดูตรงนี้แล้วก็เกรงทั้งคู่ครับท้ายเกมอย่างนี้ครับคะแนนอยู่ที่ใครจะผิดพลาดน้อยที่สุดครับ
The bus stop. โอ้โหเอาแล้วครับโมเมนตัมมาแล้วครับชูนิ้วเลยครับคะแนนนี้ยอดเยี่ยมครับโมเมนตัมของเกมรู้สึกจะไหลไปทางทิติพงศ์หรือปฏิพัฒน์แล้วครับตอนนี้ครับนั่นคือความมั่นใจครับกล้าเล่นแล้วครับดูครับดูครับโอ้โห18ต่อ15อันนี้จะสังเกตว่าบดินเกมรับนี่หายไปเลยนะครับครับรับไม่ได้เลยนะครับในการเกมรับเอาละครับ3คะแนนครับนำอยู่แล้วต้องการอีก3คะแนนผมนึกว่าออกครับดูนะครับจังหวะวิ่งตามไปแล้วนะครับไม่เล่นครับอีก2คะแนนครับ19ต่อ15มาปฏิพัฒน์ครับชนะในวันนี้นะครับก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกนะครับครับนะครับเราเป็นการคว้าแชมป์เก่าด้วยครับเอาดูสิครับเอาแล้วครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทิติพงศ์ลาโพและปฏิพัฒน์ฉลาดฉลามครับโอ้โหครับอย่างที่เรียนไว้ครับท้ายเกมโมเมนตัมของเกมนี้เปลี่ยนเลยครับครับจากความมั่นใจในการเล่นกล้าทำครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับปฏิพัฒน์เสิร์ฟไม่ยอมไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับ16ต่อ20เรียนตรง16 20แหมกองเชียร์เชียร์ว่าทันครับไล่ให้ทันแต่เหนื่อยครับ4 championship point ครับตามยากครับดูครับระบบ rally point ซะด้วยครับมณีพงศ์ส่งครับ16ต่อ20ได้มาอีกหนึ่งครับได้มาอีกหนึ่งครับ17ต่อ20 17 20โอ้โหต้องคุมอารมณ์นะครับต้องคุมอารมณ์นี่ครับต้องสมาธิเลยครับ3 championship pointครับอะไรกันครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้18ต่อ20ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรครับสนุกจริงๆครับคู่นี้ครับเกินคาดครับต้องคุยกันแล้วครับต้องปรึกษากันแล้วครับ2คะแนนติดทั้งที่ต้องการอีกคะแนนเดียวเอาครับสู้กันต่อครับมณีพงศ์เสิร์ฟ18ต่อ20โอ้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความกดดันครับครับความกดดันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกอย่างนี้ครับ3คะแนนติดครับ19ต่อ20โอ้โหนี่ถ้าตีเสมอเพี้ยนเลยนะครับโอ้โหกำลังใจจะมาจากฝั่งนี้แล้วนะครับถ้าตีเสมอได้นี่ถ้าเสมอได้นี่โอ้โหก็ยังมีโอกาสนะครับยังเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์อยู่นะครับแม้ว่าจะเสียไป3แต้มติดๆเลย19ต่อ20ครับมณีพงศ์เสิร์ฟต่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเกมจบครับ
นิติพงษ์ลาโพและปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมครับเอาชนะไปในเกมตัดสินครับ20-19เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับเอาชนะแชมป์เก่าบดินทร์อิสราและมณีพงษ์จงจิตไปได้ครับโอ้โหครับสนุกจริงๆครับเตียนสมศักดิ์ศรีนะครับโอ้ดูครับนี่แชมเปี้ยนชิพไฟครับผู้แชมป์ครับ SCGR Thailand 2010แชมป์ประเภทชายคู่ครับจากจิตโชติดิพงษ์ลาโพและปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลงครับโอ้โหนี่ครับคะแนนครับดูครับเกมแรกคนละเรื่องเลยครับ21ครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมการรับรางวัลครับAll Thailand สนับสนุนโดย SCG ครับขอนำท่านผู้ชมกลับมาที่ SCG All Thailand 2010นะครับเป็นบรรยากาศการมอบรางวัลในคู่ชิงชนะเลิศประเภทชายของจ่าสิบโททิติพงษ์ลาโพจากทีมฐานอากาศนะครับและปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมนะครับจากบ้านทองหยอดครับโอ้โหสนุกมากครับครับสุนเขตประภากมลจากบ้านทองหยอดไลฟ้าที่ของสนามก็จะแข่งในประเภทคู่ผสมนะครับคู่ชิงแชมป์กับทรงพลอนุกฤตยาวันจากบ้านทองหยอดและคุณชลาวรครับสักครู่เราจะได้ชมพิธีมอบรางวัลในประเภทชายคู่นะครับจบไปอย่างสนุกตื่นเต้นครับนรานนท์นรเดชานนท์เกมแรกเนี่ยถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเลยนะครับสู้กันจริงจังในเกม2และเกมตัดสินครับท่านนายกสมาคมนะครับศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินนะครับแชมเปี้ยนประเภทชายคู่ประเทศไทยได้แก่จ่าอากาศโททิติพงษ์ลาโพ